เช็ครายชื่อผู้นำร่วมเอเปกอันนี้ของเดอะสแตนดาร์ดนะฮะคือเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่เอ๊ยยังไม่มีการยืนยันมานะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาทำกราฟิกเห็นไหมที่เว้นว่างไว้เนี่ยคือรอการยืนยันก็ใช้คำว่ารอการยืนยันแต่เมื่อวานเนี้ยถ้าเกิดฟังที่ท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศพูดเนี่ยก็มีนัยยะว่าเกือบทั้งหมดที่ว่างๆอยู่เนี่ยก็ระดับผู้นำมาเองนะฮะเพียงแต่เหตุผลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ด้านบนนะฮะสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนยืนยันนะฮะใช่ไหมแล้วก็รองประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันว่ามาแทนประธานาธิบดีนะท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียรอการยืนยันนะที่ส่งผู้แทนก็มี3ประเทศค่ะมาเลเซียอันนี้ที่ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงแล้วว่าเหตุผลแต่ละประเทศเนี่ยก็มีใช่มั้ยฮะแล้วก็แขกพิเศษสมเด็จฮุนเซนยืนยันเอ็มมานูเอลมาครงนะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีซาอุท่านมกุฎราชกุมารนะฮะยืนยันเนี่ย3รายนะเพราะฉะนั้นงานนี้งานใหญ่แล้วเมื่อวานนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนประชุมครม.เนี่ยเรื่องการนำเสนออาหารย้ำนะครับอาหารที่จัดประกวดเนี่ยฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยจะถูกนำขึ้นโชว์บนโต๊ะกาแฟสว Coffee Plus 28กาแฟที่เดาใจชอบมากหอมกลิ่นโสมกรุงกลิ่นกาแฟกลมกล่อมอร่อยแท้ต้องกาแฟสวสนใจโทรเลยค่ะ02-105-4179ด้วยแต่หลายคนได้สงสัยว่าอ้าวจะได้รับจะให้แขกบ้านแขกเมืองเนี่ยรับประทานแต่เมนูแห่งอนาคตแล้วเมนูที่ดังๆของเราล่ะต้นตำรับของไทยล่ะของไทยของเด่นๆดังๆล่ะนะสรุปก็คือเชฟชุมพลแจ้งไพรซึ่งเป็นเชฟระดับโลกเลยเนี่ยนะจะเป็นผู้ดูแลเมนูมื้อค่ำในงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์แล้วอาหารที่จะเสิร์ฟเนี่ยนะรังสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมี4คอร์สใช้วัตถุดิบขึ้นชื่อจากทุกภาคนะยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตนะอันนี้คือวัตถุดิบที่เอามานะค่ะกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตผู้ใหญ่เคยโดนยังกุ้งมังกรเนื้อวัวโพนยางคำโพนยางคำก็สกลนครค่ะนะอู้เนื้อน่ากินงี้เลยปลากุเลาตากใบเนี่ยพี่น้องทางใต้ค่ะปลากุเลาตากใบดังมากนะค่ะไข่ปลาสเตอร์เจียนจากโครงการหลวงนะที่เขาเรียกไข่ปลาคาเวียค่ะแต่บ้านเราก็มีผลิตในโครงการหลวงเห็นไหมข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้เห็นไหมผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงนะและเครื่องดื่มก็มีไวน์ไทยค่ะนะใบหม่อนไงใบหม่อนแม่คันปากอยากจะบอกว่าเอามาจากไหนมีแหล่งไวน์ที่อยู่แถวแถวโคราชอ่ะค่ะนะแล้วก็คนที่ไปเที่ยวกับท็อปนิวเนี่ยเคยไปมาแล้วด้วยเอางี้ดีกว่ามาเสริมในงานนี้ด้วยเอางี้ดีกว่านะนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะฮะยังมีผลผลิตที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิภาคในบ้านเราผลิตภัณฑ์เอามาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อเป็นเวทีโปรตับหัวใจหลักของการมีสุขภาพดีฟื้นฟูสุขภาพตับด้วยสารสกัดจากขมิ้นชันและสารสกัดจากตรีผลาสนใจโทร02-105-4179Eskermin Complex โปรโมทโดยตรงแล้วก็รังสรรค์เมนูอะไรบ้างก็มีทั้งหมด4คอร์สอ่ะนะ300ชีวิตทีมงานที่จะรังสรรค์สุดยอดอาหารไทยขึ้นมาเมนูดังๆอ่ะก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะส่วนที่เห็นเมื่อวานนี้นั่นคือการประกวดที่จะมีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นเชฟนะแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพต่างๆเขาประกวดกันเป็นเมนูฟิวเจอร์ฟู้ดเห็นไหมเมื่อวานนี้ที่เราได้ชมนี่คือเบื้องหลังนะเบื้องหลังตอนเขาประกวดเมื่อวานนี้ที่มีเมนูต่างๆเนี่ยอะไรบ้างนะทำมาจากไอศกรีมจิ้งกรงอะไรพวกนั้นนะเนี่ยที่เขาประกวดกันมาคือมีการประกวดกันมาก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมมีกรรมการที่เป็นคนโดนคนดังมาให้รางวัลแล้วคัดสรรกันมาจนเมื่อวานนี้นำไปโชว์ที่ทำเนียบนะเดี๋ยวไปดูภาพที่ทำเนียบที่ท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆเนี่ยได้ชิมกันนะใช่ไหมซึ่งอาหารเหล่านี้ก็จะขึ้นโต๊ะด้วยนะแต่ว่าจะมีเมนูเมนคอร์สอีกอันหนึ่งต่างหากค่ะนี่คือที่ผ่านการประกวดมาแต่ที่ผ่านการประกวดเส้นขาวๆนี่คือไข่ขาวอันนี้ทำมาจากมันจะมีรายละเอียดเมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะในรายละเอียด
ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีจุดเด่นของตัวเองนะฮะอันนี้จะได้ชัดเจนนะฮะว่าเมนูต่างๆที่จะเสิร์ฟในงานเนี่ยมีทั้งอาหารที่เป็นตำรับแบบโด่งดังของไทยเรามีอยู่แล้วแต่เมนูที่เห็นเนี่ยเป็นเมนูจากการประกวดซึ่งก็จะได้ขึ้นโต๊ะด้วยนะแต่ว่าไม่ได้มีเท่านี้เพราะฉะนั้นงานนี้การประชุมเอเปคเนี่ยเป็นงานที่จะมีทั้งเรื่องการเจรจาการพูดคุยเพื่อหาแนวร่วมนะในทางการค้าต่อไปด้วยและขายของพูดง่ายขายของไม่ใช่ขายชาตินะนี่คือบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยทีนี้ช่วงหน้าฮะว่าด้วยการขายชาตินะเปลวสีเงินคนปลายซอยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ